สวัสดีครับผมพันตำรวจโทไพรวันอายุวงศ์ตำแหน่งสารวัตรกองกับการสืบสวน3กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4นะครับสำหรับวันนี้ผมก็จะมาเล่านะครับประสบการณ์ในการทำงานนะครับเกี่ยวกับความผิดทางด้านพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์นะครับเคสนี้นะครับผู้เสียหายนะครับได้มานะครับแจ้งความร้องทุกข์ที่สภ.เมืองขอนแก่นครับกับพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองขอนแก่นนะครับกรณีได้มีกลุ่มคนร้ายนะครับซึ่งยังไม่ทราบว่าขณะนั้นยังไม่ทราบว่าคนร้ายเป็นใครนะครับได้นะครับแฮ็ก Facebook ของผู้เสียหายนะครับแล้วก็รูปหน้าของผู้เสียหายนะครับทำเป็นรูปโปรไฟล์นะครับทำเป็นรูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็โพสต์ในเฟซนะครับทำให้นะครับเพื่อนในเฟซนะครับเข้าใจว่าเป็นตัวตนของผู้เสียหายจริงนะครับตัวตนของผู้เสียหายจริงนะครับหลังจากนั้นนะครับคนร้ายนะครับได้นะครับส่งข้อความนะครับพูดคุยนะครับทักแชทกับเพื่อนของผู้เสียหายนะครับเป็นลายบุคคลนะครับเป็นลายบุคคลนะครับเหมือนกับว่าตัวผู้เสียหายเองเขาเป็นคนพูดคุยกับเพื่อนเขานะครับแล้วก็มีการนะครับขอยืมเงินนะครับยืมเงินกับเพื่อนของผู้เสียหายนะครับทุกคนนะครับทุกคนนะครับยืมก็จำนวนไม่มากครับรายละ 5,000 บ้าง 3,000 บ้าง 2,000 บ้างนะครับหลังจากนั้นเพื่อนของผู้เสียหายเองหลงเชื่อนะครับหลงเชื่อนะครับจึงนะครับโอนเงินเข้าบัญชีนะครับโอนเงินเข้าบัญชีของคนร้ายนะครับที่คนร้ายส่งนะครับมาทางข้อความนะครับส่งทางข้อความนะครับหลังจากนั้นครับผู้เสียหายนะครับถึงรู้ตัวว่านะครับมีคนร้ายนะครับเข้าไปแฮกเฟซนะครับแล้วก็หลอกยืมเงินกับเพื่อนในเฟซนะครับได้รับความเสียหายจึงนะครับมาแจ้งความร้องทุกข์นะครับจากนั้นพนักงานสอบสวนได้ประสานมายังที่กองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค4นะครับให้นะครับออกสืบสวนติดตามจับกลุ่มคนร้ายในคดีนี้นะครับเราได้สืบสวนจากหมายเลขบัญชีที่คนร้ายนะครับให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีนะครับโอนเงินเข้าบัญชีนะครับจากการขอรายการเดินบัญชีนะครับของคนร้ายนะครับมีรายการโอนเงินเข้าบัญชีดังกล่าวเนี่ยตามวันเวลาที่คนร้ายนะครับขอยืมเงินกับผู้เสียหายนะแล้วผู้เสียหายก็ยอมโอนนะครับจนทราบว่านะครับเจ้าของบัญชีดังกล่าวนะครับก็คือนายสี่นะครับเป็นคนร้ายนะครับเราก็ได้ทำนะครับรายงานสืบสวนประสานไปยังพนักงานสืบสวนเพื่อออกหมายจับในคดีนี้นะครับในคดีนี้นะครับอันนี้จะเป็น Facebook ที่แท้จริงของนะครับของคนร้ายนะครับของคนร้ายนะครับมีการโพสต์นะครับโพสต์เงินนะครับที่นะครับเขาหลอกผู้เสียหายมานะครับเป็นเงินจำนวนมากพอสมควรนะครับกรณีนี้นะครับคนร้ายนะครับมีการยืมเงินนะครับกับเพื่อนของผู้เสียหายเนี่ยจำนวนหลายรายนะครับจำนวนเงินก็บางท่านก็บอกว่าไม่มากนะครับก็ไม่อยากมาแจ้งความครับเสียเวลานะครับแต่กรณีดังกล่าวถ้าเราปล่อยปละละเลยไว้นะครับคนร้ายเขาก็จะก่อเหตุอย่างนี้ทุกวันนะครับทุกวันนะครับทุกวันนะครับวันหนึ่งหลอกยืมเงินสัก10รายนะครับคนละ 2,000 3,000 ก็มีเงินเยอะพอสมควรครับเยอะพอสมควรนะครับจะเห็นได้ว่านะครับการเข้าไปแฮก Facebook เนี่ยทำได้ง่ายครับทำได้ง่ายนะครับเพราะนั้นนะครับวิธีการนะครับก็คือนะครับควรจะมีการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน user password นะครับFacebook นะครับเปลี่ยนพาสเวิร์ดอีเมลนะครับบ่อยๆนะครับอย่าใช้คำหรือถ้อยคำหรือข้อความที่คนร้ายเดาได้ง่ายอย่างเช่นใช้วันเดือนปีเกิดใช้เบอร์โทรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นในการใช้สื่อโซเชียลหรือ Facebook ก็ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังนะครับระมัดระวังเพราะว่านะครับปัจจุบันนะครับคนร้ายที่เข้าไปก่อเหตุลักษณะนี้นะครับมีเยอะมากขึ้นทุกวันนะครับเยอะขึ้นทุกวันนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะครับที่นั่งเข้าเวรอยู่ที่สถานีตำรวจก็รับคำร้องทุกข์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับแทบทุกวันนะครับแทบทุกวันเพราะนั้นก็ฝากความเป็นห่วงนะครับให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้สื่อโซเชียล Facebook ให้ดีครับขอบคุณครับ